็นพี่น้องของเราเสียชีวิตแบบนี้กลับไปคงเล่นไม่สนุกแล้วครับสู้เรามาเรียกร้องประชาธิปไตยด้วยกันดีกว่าครับครับเราต้องจัดการรัฐบาลโจรให้ได้ครับต้องทำให้โลกเห็นว่าความยุติธรรมมันเป็นยังไงสองมาตรฐานมันเป็นยังไงครับไม่กลับอ่ะเพราะต้องช่วยพวกเสื้อแดงอยู่ที่นี่อ่ะมาเรียกร้องประชาธิปไตยค่ะค่ะ